ยังไงคะเนชั่นลีกอันเนชั่นลีกก่อนแล้วกันนะครับคือฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นสลีกคุณผู้ชมอาจจะงงๆแล้วมันคือบอลอะไรนะครับก็คือเอาง่ายๆว่ายูฟ่าเขาจัดจากปกติมันเป็นแค่เฟรนลี่แมตช์ฟีฟ่าวีคให้มันเป็นลีกของยุโรปสนใจแต่ก็เลยจัดให้มันจริงจังขึ้นมาประมาณนั้นแต่พอสุดท้ายแล้วพอเวลาไปเข้ารอบลึกๆก็เอากันอยู่นะโอ้โหจริงจริงพอแลนด์โปรตุเกสทะเลาะกันด้วยซ้ำนะครับมารอบนี้อังกฤษ กลายเป็นอยู่ลีก B นะครับคุณผู้ชมเขาจะเรียกเป็นลีกนะครับแล้วเวลากลุ่มจะเรียกเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นะครับงงไอเดนชั่นลีกเวลาจัดกลุ่มก็ชอบไปอยู่ดีๆก็เรียกเป็นเป็นลีกหนึ่งยิงดีไปอีกพอไปเรียกเป็นลีก A หลีก B ก็เลยแบบไม้นิดนึงครับลีก A เอาง่ายๆก็เป็นพวกชาติมหาอำนาจยุโรปนะครับรอบนี้นี่มีทั้งอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมแต่ว่าอังกฤษครับเขาหล่นมาอยู่ลีก B นะครับเหตุผลเพราะว่าในเนชั่นสตรีทผลงานเขาไม่ค่อยดีเท่าไไหร่่กก็เเลยด้จอับชาติที ไม่แข็งเท่าไหร่นักนะครับอย่างเช่นไอร์แลนด์ฟินแลนด์แล้วก็กรีซนะครับแต่ก็ไม่ได้เช่นนนง่ายๆนะ,ะใช่ไหมครับแล้วก็กรุ๊ปอัฟเต็ดเนี่ยอิตาลีฝรั่งเศสเบลเยียมโอ้โหนี่ถือว่าแข็งปากเลยนะครับแล้วก็มีเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เซอร์เบียส่วนโคเอเชียโปรตุเกสโปแลนด์สกอตแลนด์อยู่ร่วมกันในกลุ่มหนึ่งนะครับเยอรมนีต้องเจอกับเนเธอร์แลนด์ในกลุ่ม3ค่ะ เขาจะมีเนี่ย B ห B 2 B 3 A 1 A 2อ A 3อย่างนี้ซึ่งเอาให้ง่ายว่าถ้าหากผลงานไม่ดีครับจะหล่นหลีครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสกอตแลนด์อิสราเอลสมมุติว่าสู้เขาไม่ได้นะฮะคุณก็จะโดนล,ลดหลีจากหลีเอไปเป็นหลีบีถ้าหลีบีอังกฤษผลงานดีก็จะขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นเอแท <B. S 1> นเอแทนอธิบาย,ยาง,ง่ายแบบนี้แต่เข้าใจนะวงการกีฬาเดี๋ยวดีก็ต้องรัดนะเพราะว่าอย่างบาสเกตบอลเนี่ยก็มีอินซีสั้นเนอะนะเป็นแบบเขานะก็มองว่าไอ้ที่เล่นกันกอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็ เหนื่อยๆไปแต่นี่มันคือปรับมาจากอุนเครื่องเฟรนดี่แมทช์อะไรก็แล้วแต่มาจัดให้มันมีมีผลแต่ว่ามันมีข้อดีหลายอย่างนะอย่างเช่นมุมมองการถ่ายทอดสดป้ายโฆษณาสปอนเซอร์ที่มันเยอะขึ้นคือมันดูสวยขึ้นเยอะอ่ะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรครอบด้วยธงยูฟ่ามันก็เลยดูแบบออฟฟิเชียลแหละแล้วเขาจะมาขายก็แพงขึ้นด้วยเอานะคะมาดูเรื่องของใบน้ำเงินที่เป็นที่ถกเถียงกันตอนนี้ดีกว่านะคะก็พอมีสื่อรายงานข่าวเรื่องของบลูการ์ดเนี่ย ทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยอะไรเราเอาไปย้อมสีกันด้วยเออแล้วเอาไปย้อมสีกันนะกันใหญ่เลยโอ้โหแล้วแล้วเอาคนถูกถูกคนด้วยอถูกคนด้วยคนนี้ใส่ใส่นี่เลยคือเขาถามว่าไอ้ใบน้าเงินนี่คืออะไรคือเขาบอกว่ามันเป็นกฎที่เหมือนให้จริงๆไอซฮอกกี้ลูกสาวเล่นฮอกกี้ไงครับก็คือเขาจะมีอย่างนี้เวลาเวลาทำโทษอ่ะคือเรียนเชิญถ้าเกิดทำฟาล์วอะไรเงี้ยเขาก็จะออกไปนั่งรอข้างก่อนอันนี้ก็คล้ายๆกันคือใครนักเตะคนไหนที่ได้บลูการ์ดใบน้ำเงินเนี่ยนะคะก็คือต้องออกไปนั่ง ตั้งสติก่อนออเป็นการลงโทษแบบให้ออกไปนั่งข้างน,นอกก็ไม่ได้ไล่ออกเลยให้ออกไปกเดีลับมาได้เออส,ส,สิบนาทีแล้วก็กลับมาลงเล่นได้แต่ถ้าใบน้ําเงินโดนได้ไปแบบแบบเหมือนหลายครั้งก็โดนใบแดงได้เหมือนกันนะ,ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบใบเหลืองคือเตือนใช่ไหม ใบน้ำเงินคือออกไปก่อนสินาทีแล้วใบแดงคือออกเลยแต่สงบสติอารมณ์มีขั้นขึ้นมาอยู่ระหว่างตรงกลางตื่นเต้นกันใหญ่เลยเขาบอกว่าจะไปลองแต่คือฟี ف าก็เลยบอกว่าจะเย็นยังต้องหารือกันก่อนแล้วถ้าเกิดจะทดลองใช้ต้องไปเริ่มตั้งแต่ลีกล่างคือลีกแบบล่างๆก่อนค่อยๆไล่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะมาใช้หรืออะไรแบบเป็นต่าที่สื่อแบบตอนนี้ตีข่าวกันยิ่งใหญ่ ก็ผมนึกถึงหน้ากับตันทีผมแล้วคงโดนไปน้ําเงินกระจายบูโดฟนเนสโดนบ่อยๆไม่ได้นะบ่นเยอะๆกันน้าเงินเอาไว้นั่งก่อนน้ำเงินก็เปลี่ยนสีได้นะแต่ว่าอย่าลืมนะนั่งแบบนี้มันก็มีข้อดีคือคุณไม่โดนไปแดงเลยแต่ข้อเสียคือเฮ้ยเล่น10ตัว10นาทีนะใช่10นาทีนั้นเลยอย่างเงี้ยเอาไหมเอาไหมก็ก็บางคนบอกบูการ์ดมันใช้ในปั๊มเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนพูดไปก็คิดคิดแล้วค่ะว่าเอ๊ะมันจะชื่อสมาชิก แต่ก็ได้กินกาแฟาแล้วนั่นโอ้ยกินกาด <c oughs> เออเนี่ยเนียนแบบเห็นไหมวออคุณผู้ชมคิดยังไงครับกับบูการ์ดนี้นะฮะซึ่งมาสองวันแล้วดังมากเลยนะ